ติงข่าวสวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องโควิดนะฮะโดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษที่มาไทยตั้งแต่เดือนเมษายนและไม่ยอมกลับบ้านเลยนี่นะครับและล่าสุดนะฮะอังกฤษเขาบอกว่าเจอสายพันธุ์ไทยบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะลองฟังหมอของเราก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรครับมาได้ยังไงสายพันธุ์ไทยคืออย่างนี้ฮะเขาไปตรวจคนอียิปต์ที่มาควอรันทีนในไทยนะครับและเขาก็ไปเจอไอ้เชื้อที่เขาเรียกว่า 4.36.1 อะไรนี่นะครับแล้วมันก็คีย์ขึ้นว่ามาจากไทยเพราะนั้นอังกฤษก็เลยบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นโควิดสายพันธุ์ไทยก็ได้นะฮะเราก็เลยเรียกว่าสายพันธุ์ไทยอ่ะทำไมไม่เรียกสายพันธุ์อียิปต์ไปล่ะพี่ทางแพทย์ของเราก็สงสัยว่าทำไมไม่เรียกสายพันธุ์อียิปต์นะครับตอนพบสายพันธุ์บราซิลที่ญี่ปุ่นเขายังไม่เรียกเลยว่าเขาเรียก Japan X Brazil แต่เขายังเรียกว่าสายพันธุ์บราซิลใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ก็ควรจะเรียกว่าสายพันธุ์อียิปต์นะฮะอ่ะแล้วถ้าเป็นสายพันธุ์อียิปต์มาจากอียิปต์มาตอนไหนระบาดไปเท่าไหร่แล้วแล้วเราต้องทำยังไงหยกต้องกลัวไหมมันร้ายแรงหรือเปล่ามันแพร่กระจายเร็วไหมยังครับยังไม่มีการยืนยันอะไรเลยนะฮะยังผ่านห้องแลบแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าใช้วัคซีนอะไรแต่รักษาได้แต่ดูแล้วมันไม่ได้เป็นชนิดร้ายแรงนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นชนิดที่เขาเรียกว่า VUI ใช่ไหมฮะ VUI นะครับก็คือ Variant Under Investigation คือกำลังสอบสวนอยู่ครับสอบสวนอยู่ครับแล้วในโลกนี้ตอนนี้มีกี่สายพันธุ์เข้าไปแล้วและอยู่สถานะไหนกันบ้างโอ้โหเอาสายพันธุ์แรกเลย Original เลยนะฮะรสชาติดั้งเดิมเลยนะครับอู่ฮั่นฮะตอนนี้เหลืออยู่บ้านเราไม่ถึง 5% แล้วมั้งครับหลังจากคัตเตอร์ทองหล่อมาแล้วอังกฤษเข้ามาแพร่ระบาดนี่นะครับหลังจากนั้น 95% ของคนไทยที่เป็นโควิดอยู่ทุกวันนี้มาจากอังกฤษครับเพราะตัวนี้ติดเชื้อเร็วนะครับแล้วก็ลงปอดด้วยนะครับแล้วก็กระจายได้รวดเร็วมากนะฮะต่อมานะครับก็มาถึงเชื้อสายอินเดียอินเดียนี่มีครบทุกรูปแบบเลยครับมาทั้งความเร็วมาทั้งความรุนแรงมาทั้งลงปอดนะครับเสร็จแล้วก็ยังหนีภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะฮะและตัวสุดท้ายครับสายพันธุ์บราซิลนะฮะสายพันธุ์แซมบ้ายังไม่เข้ามาในเมืองไทยครับจะเรียกสายพันธุ์สุดท้ายได้ไงพี่ติ๋งก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดสายพันธุ์ไทย X อียิปต์อยู่เลยอะก็ไทยก็ยังไม่ยอมไงก็ยังไม่ยอมรับไงฮะเพิ่งเข้าห้องแลบไปแค่ครั้งเดียวยังไม่ตรวจซ้ำหลายรอบอย่างนี้นะฮะเวลาคุณจะดูเรื่องการตัดสินว่ามันเป็นเชื้อสายพันธุ์ไทยหรือสายพันธุ์อียิปต์เนี่ยนะฮะไปดูวิธีการหาข้อมูลของคลังโควิดของโลกก่อนนะครับเวลาเขาตรวจคนเนี่ยฮะหนึ่งเนี่ยนะเขากักตัวเสร็จแล้วสองเขาสวอปนะครับหลังจากสวอปแล้วเนี่ยเขาก็เอาเข้าไปในห้องแลบเขาตรวจไปถึงจีโนมจวดไปถึงพันธุกรรมของมันเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับพอตรวจแล้วมันก็เลยไปเจอ 4.36.3 เนี่ยนะฮะมันมาจากคนที่มาจากอียิปต์และมาสเตทควอรันทีนที่ไทยนะครับหลังจากนั้นครับ data ข้อมูลกลางเนี่ยเขาก็ไปคีย์นะฮะก็ไปเลยเจอว่ามันมาจากเมืองไทยอังกฤษก็เลยเซิร์ชแล้วก็เลยเห็นว่ามันมาจากเมืองไทยก็เลยตั้งชื่อไว้ก่อนว่าสายพันธุ์ไทย X อียิปต์และตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปแล้วในอังกฤษนะครับ109รายด้วยกันพอพูดถึงขนาดนี้แล้วมาสะมึนไปหมดเลยหลายตัวมากวัคซีนตัวไหนเอาอะไรอยู่บ้างวัคซีนทุกอย่างในโลกที่องค์การอนามัยโลกเขารับรองนะฮะมันเอาอู่ฮั่นและอังกฤษอยู่ครับส่วนสายพันธุ์อินเดียตอนนี้นะครับไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาเอาอยู่ครับสายพันธุ์แอฟริกาก็เช่นเดียวกันนะครับแต่แอสตราอาจจะเอาอยู่ได้น้อยนะฮะแต่ก็ถือว่าเอาอยู่ครับตอนนี้สำหรับสายพันธุ์ไทยแลนด์ X อียิปต์เนี่ยความรุนแรงระดับไหนคะมันเป็นบุ้ยฮะเหมือนบราซิลแต่ว่ามันอ่อนแอกว่าบราซิลเยอะนะฮะเพราะว่า1ตำแหน่งที่มันกลายพันธุ์นะครับมันไม่กระจายเร็วแล้วมันก็ไม่รุนแรงแล้วมันก็ไม่หนีภูมิด้วยนะฮะเพราะนั้นหมอก็เลยบอกว่าวัคซีนอะไรก็น่าจะเอามันอยู่ครับมาถึงขั้นนี้ละคนไทยประชาชนอย่างเราอย่างโยกอย่างพี่ต้องทำยังไงคะก็ต้องทำอย่างที่ CDC เขาแนะนำไว้นะครับนั่นก็คือฉีดวัคซีนครับแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นคนไทยนะครับผมก็แนะนำให้ฉีดซิโนฟาร์มฮะเพราะว่าตอนนี้อย.อนุมัติแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะเคยใช้เวลา180วันนะครับแล้วเข้ามาสถานการณ์ฉุกเฉินใช้30วันปัจจุบันนี้ใช้วันเดียวอนุมัติแล้วนะครับเพราะนั้นโชคดีแล้วครับ